ันกาแฟชิงวับหัวหน้านี่คุณทำไมถึงตัดผมสั้นล่ะมันดูน่าเกลียดเหรอเปล่าดูสะอาดเรียบร้อยและเหมาะกับคุณมากกว่าหน้าจะว่าไปฉันมีเรื่องอยากจะถามนายสักหน่อยนายสนิทกับฉินไห่ซานไหมนายรู้เรื่องที่ออกกำลังทำการทดลองกันอย่างลับๆเมื่อ19ปีที่แล้วหรือเปล่าเอ๊ะลูกพี่รู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงครับตระกูลคู่ของผมก็แอบตรวจสอบเรื่องนี้ตลอดเวลาแต่ฉินไห่ซานเนี่ยเจ้าเล่ห์มากก็ซ่อนทุกอย่างไว้อย่างดีเลยจนตอนนี้เรายังไม่สามารถจับผิดอะไรเขาได้เลยลูกพี่ถามเรื่องนี้ไปทำไมเหรอครับเป็นเพราะมันเกี่ยวข้องกับแม่ของฉันน่ะบางทีเธออาจจะเป็นหนึ่งในเหยื่อการทดลองนี้ในปีนั้นก็ได้ว่าไงนะครับเดี๋ยวก่อนนะแม่ของคุณอุ้มท้องเมื่อ19ปีที่แล้วไม่ใช่เหรอให้ตายเถอะชินไฮซานไอเดรัจฉานไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม้แต่หญิงตั้งครรภ์ก็ได้รับการทดลองพ่อของผมพูดถูกปังขยะแบบนี้สมควรแล้วที่พระเจ้าจะทำให้เขาไร้ผู้สืบสกุลไร้ผู้สืบสกุลงั้นเหรอเขามีลูกชายอยู่ไม่ใช่เหรอคุณหมายถึงชินยู่หนานเหรอเขาเป็นลูกบุญธรรมของชินไฮซานเขานำไม่ใช่ผลผลิตของไอขยะนี่หรอกเขาน่ะคงไม่มีปัญญาผลิตลูกที่เก่งขนาดนี้ได้หรอกนะถึงแม้ผมไม่ชอบชินยู่หานแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ช่วยคุณได้มากมายเมื่อเทียบกับสัตว์เดรัจฉานแก่ๆอย่างชินไห่ซานอย่างน้อยเขาก็เป็นเด็กปกติตัวไปฟังจากสิ่งที่กู้เฉินพูดดูเหมือนชินไห่ซานจะไม่มีใครใกล้ชิดเขาเลยถ้านั้นฉันต้องตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนั้นฉันคงต้องลงมือกับเขาโดยตรงกู้เฉินนายรู้วิธีเข้าใกล้ชินไห่ซานบ้างไหมชินไห่ซานมักจะทำตัวลึกลับแม้แต่ผู้ช่วยก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรอยู่แต่ผมได้ยินมาว่าเขากำลังทำงานในรายการวาไรตี้แห่งหนึ่งรายการวาไรตี้ใช่แล้วเรื่องวิจัยกับทางการแพทย์ของบริษัทฉินถูกทิ้งไว้ให้ฉินยู่หนานดูแลส่วนชินไห่ซานจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารบริษัทบันเทิงของเขาเขาคว้าตลาดมากมายด้วยการใช้โฆษณาคนดังทำการโฆษณาสินค้าของตัวเองแต่เมื่อปีที่แล้วเขาได้จัดรายการที่ชื่อว่าเด็กฝึกหัดระดับประเทศหลังจากรายการนี้ออกอากาศก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและทำรายได้เป็นจำนวนมหาศาลผมได้ยินมาว่าเขาจะเข้าร่วมซีซั่นใหม่ของรายการในปีนี้เพื่อที่จะไปเยี่ยมชมผู้เข้าแข่งขันและเซ็นสัญญาร่างในการรับคุณเข้าทำงาน นายหมายความว่าถ้าฉันเข้าร่วมรายการนี้ฉันก็มีโอกาสใกล้ชิดกับเขาใช่ไหมตามหลักทฤษฎีก็ใช่ครับแต่ว่ารายการนี้รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับรับเฉพาะผู้ชายงั้นหรองั้นก็คงยากเดี๋ยวละสิแต่ถ้าพลาดโอกาสนี้ไปฉันก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะใกล้ชิดเขาอีกสาเหตุของการตายของหลันชิงเชียวก็จะตรวจสอบได้ยากขึ้นฉันจะไม่ยอมให้มันเป็นแบบนี้หรอกกู้เฉินฉันตัดสินใจแล้วฉันจะปลอมตัวเป็นผู้ชายและเข้าประกวดรายการนี้ฉันจะต้องสืบเรื่องการตายของแม่ฉันให้ได้นายช่วยหาวิธีทำให้ฉันไปอยู่ในรายการนี้ได้ไหม เมื่อเป็นคำสั่งของลูกพี่ผมต้องหาทางช่วยอย่างเต็มที่ครับวางใจเถอะครับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ผมจัดการได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะรอฟังข่าวดีจากนายละกันจะว่าไปยังมีอีกเรื่องที่อยากให้นายช่วยนะนายช่วยปิดบังปวดชิงอังไม่ให้รู้เรื่องนี้ทีนะฉันไม่ต้องการให้เขามาช่วยฉันนะความแค้นของฉันน่ะฉันจะแก้แค้นเองเดี๋ยวสิถ้าคุณชายปัวรู้เรื่องนี้เขาแล้วก็ผมช่วยลูกพี่เขาร่วมในการรายการแข่งขันของผู้ชายโอ้พระเจ้าผมต้องโดนคุณชายผัวบีบคอตายแน่ๆแกเจอดีแน่วัวสารายโรงแรมในเมื่อฉันได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมเด็กฝึกหัดระดับประเทศถ้าอย่างนั้นก็คงต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้านายเอกตัดผมดูเหมือนผู้ชายเปียบเลยครั้งแรกเรื่องแรกก็คือเรื่องการแต่งตัวเป็นผู้ชายฉันกังวลว่าใบหน้าของฉันจะถูกคนอื่นจับได้ว่าเป็นเพศหญิง
แต่หลังจากที่ฉันได้หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็พบว่าผู้เข้าร่วมที่ผ่านมาและคนที่เข้ารอบคนอื่นฉันพบว่านอกจากผู้หญิงหน้าตาหวานแล้วก็ยังมีผู้หญิงที่หน้าตาปานกลางอีกหลายคนได้รับคัดเลือกแถมบางคนยังได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆมากมายเลยด้วยถ้าอย่างนั้นในกรณีการแข่งขันของผู้ชายการที่มีเข้าร่วมชายหน้าตาหวานก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่สินนาสู้เว้ยปัญหาต่อไปก็คือปัญหาทางด้านความสามารถเด็กฝึกหัดแห่งชาติเป็นรายการที่คัดเลือกกลุ่มไอดอลและต้องการให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะความสามารถทางด้านการร้องและการเต้นดังนั้นผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะต้องเป็นคนที่เคยฝึกในบริษัทบันเทิงหรือผู้ที่สนใจและมีความสามารถในการเต้นและร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กฉันไม่ได้อยากเป็นคนที่เข้ารอบจุด9คนสุดท้ายหรอกนะแต่เพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ชินไหซานอย่างน้อยฉันต้องอยู่จนถึงรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นฉันต้องมีความสามารถมากพอที่จะยืนอยู่ในจุดๆนั้นได้การแข่งขันตรงกับช่วงปิดเทอมฤดูร้อนพอดีดังนั้นฉันก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียนล้านหน้าตราบใดที่ฉันยังมีเวลาอย่างน้อยฉันก็น่าจะสามารถปูพื้นฐานในการเต้นได้ฮิฮิงั้นรออีกครึ่งเดือนและฉันจะแสดงความสามารถให้ดูเอ๊ะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าจะเริ่มฝึกอย่างไม่หยุดยั้งลงไปสิโอ้ยแต่โอ้ฝึกการชีก็โอ้ยตา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 ยโอ้ยข้อคริสมาแล้วคิดถึงคุณที่ไรฉันก็โอ้โวโอ้โอ้โวหยุดร้องที่เธอปวดหูหมดแล้วหยุดร้องที่เธอได้ปวดว่าชีวิตพวกเราด้วยคิดถึงคุณที่ไรฉันก็โอ้โวโอ้โวฝึกเต้นตู้ตู้ดู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 ตู้ตู้ตู้อ้าวอ้าวอ้าวการเป็นไอดอลไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเหนื่อยเป็นบ้ากินก็น้อยแถมยังต้องใช้แรงในการออกกำลังเยอะๆแบบนี้ยากสุดๆไปเลยหลินซัวเอ๋อที่กำลังพักผ่อนฝึกฝึกฝึกเอ๊ะแย่แล้วใครน่ะอุ๊ยปัวชิงอังคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วมาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าช่วงนี้คุณฝึกเต้นอยู่ที่นี่ผมก็เลยแวะมาดูทำไมคุณถึงตัดผมสั้นล่ะอ๋อนี่นั่นเหรอจะว่าไปนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นหน้าฉันหลังจากที่ตัดผมสั้นนี่นาทำไมล่ะมันดูไม่สวยหรอสวยสิไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงคุณก็สวยเสมอแหละขออาชิวโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษโทษทีนะฉันคงซ้อมนานเกินไปหน่อยก็เลยเป็นหวัดนะรู้สึกเหนียวตัวและอึดอัดนิดหน่อยใส่นี่ไว้ระวังสุขภาพด้วยคุณรักความสะอาดไม่ใช่เหรอเอาเสื้อมาให้ฉันใส่แบบนี้ไม่รู้สึกรังเกียจเหรอเหงื่อทั้งนั้นเลยนะคุณแตกต่างจากคนอื่นบนตัวฉันมีแต่เหงื่อเหนอะหนะไปหมดเลยคงทำให้เสื้อคุณเปื้อนแน่เลยให้ฉันซักให้ก่อนแล้วค่อยคืนคุณดีไหมไม่เป็นไรไม่เปื้อนหรอก โอ๊ยยังไงซะฉันก็จะซักให้คุณก่อนเอ้ยปัวชิงอ่างคุณทำอะไรของคุณเนี่ยจูบโอ๊ยโอ้ถ้าอย่างนั้นคืนผมด้วยสิ่งนี้ก็พอกะเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆเขาถึงทำตัวอันธพาลแบบนี้ล่ะปัวชิงอ่างนี่คุณจุ๊บ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 โอ้โอ้จุบของเหมือนกับเปลวไฟที่จุดผอไปทั่วร่างกายของฉันรู้สึกร้อนกว่าการเต้นหลายชั่วโมงอีกไม่สกปรกเหรอหวานมากเลยนะปัวชิงอังนี่นายถ้ายังไม่หยุดวนลามฉันเชื่อไหมว่าครั้งนี้ฉันจะหักคอคุณ คุณจะเตะผมอีกแล้วเหรอ
ให้เทียบกับตอนนี้แล้วก็ผมชอบการที่เป็นคุณเป็นฝ่ายรุกในตอนนั้นมากกว่านะฉันเป็นฝ่ายรุกมาโดยตลอดนี่คุณขอโทษนะคือว่าผมสูญเสียการควบคุมนะเธอโกรธจริงๆหรือเนี่ยไม่จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกครั้งหน้าก่อนที่ผมจะจูบผมขออนุญาตคุณก่อนละกันไอ้บ้านี่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญสักหน่อยผมต้องไปแล้วตั้งใจฝึกซ้อมล่ะบายก็เลยเดี๋ยวก่อนนะปวดจริงอังมาฉันถึงที่นี่เขาต้องการอะไรกันแน่เนี่ยเขาคงไม่ได้มาเพื่อชิมเหงื่อของฉันโดยเฉพาะใช่ไหมห้องพักในโรงแรมลูกพี่ครับใบสมัครของลูกพี่ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับตอนนี้ลูกพี่สามารถเข้าร่วมรายการเด็กฝึกหัดระดับประเทศได้แล้วรีบไปถ่ายรูปกันเถอะครับเพราะมีกู้เฉินคอยช่วยเลยสมัครผ่านได้อย่างรวดเดียวถึงแม้ว่าฉันจะตัดผมสั้นแต่แม้ในมหาลัยก็มีคนรู้จักฉันไม่น้อยเลยเพื่อไม่ให้คนพวกนั้นจับผิดฉันได้ฉันควรที่จะแต่งหน้าให้เบาบางที่สุดผิวต้องเข้มจากนั้นก็วาดโครงคิ้วให้หนาๆจะได้ดูแมนขึ้นมาหน่อยเสร็จแล้วว้าวการแต่งหน้าช่วยได้เยอะจริงๆจะว่าไปฉันก็ไม่มีเวลามากพอที่จะไปซื้อชุดผู้ชายด้วยสิเดี๋ยวก็ต้องไปถ่ายรูปแล้วฉันควรทำยังไงดีนะเอ๊ะแจ็คเก็ตผู้ชายที่ใครบางคนทิ้งไว้เสร็จฉันละ ปั่นนมก่อนไปกันเลยเว้ยต้องทำเสียงผู้ชายด้วยเหรอเนี่ยไม่แตกวันต่อมาบนเว็บไซต์ของเด็กฝึกหัดระดับประเทศได้ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าแข่งขันและผู้ตัดสินพูดตรงๆก็คือตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกและความนิยมของชาวเน็ตเด็กฝึกหัดระดับประเทศโหวตไอดอลที่คุณชื่นชอบหลี่อายุวาความนิยมในการโหวตตุ๊ดโอ้ยเป็นอันดับหนึ่งโอ้โหปิงตัวโตเป็นอันดับสองโอตี้เป็นอันดับสามชื่อฟูเปาแต่ละคนเกมยังไม่เริ่มแต่เพื่อการอุ่นเครื่องก็เลยเปิดโอทคะแนนก่อนหาเจอแล้วตึ๊ดโอ้10หลินสู้10งั้นเหรอฉันเป็นสุนัขที่หลงใหลในความงามว้าวฉันละสายตาจากพี่ชายตัวเล็กคนนี้ไม่ได้เลยกิจวัตรประจำวันของสาวที่ติดดารานี่มันไม่ดูสาวมากไปหน่อยเหรออีกอย่างผิวก็ขาวมากเลยนี่เป็นรูปตัดต่อใช่ไหมวันนี้คุณยังเป็นสเปคของฉันไหมนะสีผิวของขาวๆกว่าเล่นเนียนกว่าผู้หญิงอย่างฉันอีกทำไมใช่การตัดต่อก็เป็นการบวกรองพื้นหนาๆไว้บนผิวแน่ๆฉันขอพนันเลยว่าวันนี้ขึ้นเวทีเขาต้องน่าเกลียดแน่นอนให้ตายเธอยังมีคนหาว่าฉันแตกสาวอีกเหรอเนี่ยครั้งหน้าที่ขึ้นเวทีฉันคงต้องแต่งหน้าให้น่าเกลียดมากกว่านี้เด้อพลังของสายฟ้าฮึมครึมทำไมคุณยังไม่เข้านอนเปลวไฟเล็กๆของสายฟ้าสีม่วงเปลี่ยนหัวใจดวงแรกของคุณคู่เฉินอโหลคู่เฉินมีเรื่องอะไรงั้นหรอลูกพี่ครับตอนนี้ลูกพี่โด่งดังแล้วนะครับโอ้ยเจ็บหูโด่งดังแบบไหนหรอผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีลูกพี่ลองเข้าเว็บปวดดูก็จะรู้เองล่ะครับงั้นขอดูแป๊บหนึ่งแป๊บรายชื่อยอดนิยมของเวยปัวหลินสู้เอ็กปัวจือหานอะไรกันเนี่ยปัวจือหานฉันจำได้ว่าผู้ฉันเคยพูดถึงเขาก่อนหน้านี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของปัวชิงอังแต่ว่าฉันไม่รู้จักเขาเลยนะแล้วทำไมเจ้าในถึงตั้งกระทู้ให้เราสองคนอยู่ด้วยกันล่ะเหลือเชื่อมีชายหนุ่มผู้ร่ำรวยบางคนเข้าออดิชั่นในรายการนี้เพื่อใกล้ชิดกับคู่รักคู่เกย์ของเขางั้นเหรอเสื้อสูทสไตล์เดียวกันแถมยังมีโลโก้ของบริษัทปัวเหมือนกันดีหรือว่านี่จะเป็นตำนานรักใต้ดินมัวนี่คือภาพบางส่วนที่ถูกกรีทัศ
เส้นสไปซี่ห้าซองเสื้อสูทสไตล์เดียวกันที่พวกเขาสวมใส่เผื่อเห็นถึงความโรแมนติกที่ซ่อนอยู่และความรักที่มีต่อกันตายแล้วเอาแต่ใจตัวเองการที่หนุ่มธรรมดาและหนุ่มรุ่งร่ำรวยออริชั่นในรายการเดียวกันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าวางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะเฮ้ยการหัวเราะมากเกินไปเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษามีข่าวลือว่าคุณและผู้สมัครที่เป็นอันดับหนึ่งเป็นคู่รักใต้ดินเสื้อผ้าของผัวจิงอังมีโลโก้ของบริษัทผัวด้วยเลยเนี่ยชาวเน็ตพวกนี้มีดวงตาที่เฉียบคมคืนไปแล้วสัปดาห์ต่อมาสำนักงานใหญ่พวกนายมาจากบริษัทไหนหรอฉันมาจากครูดแคสมิวสิกฉันมาจากอาหลีเฉียวเจียวพวกนายเตรียมโชว์อะไรบ้างสำหรับการขึ้นเวทีครั้งแรกวันนี้เฮ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 ้จริงจังเฮ้เฮ้เฮ้ฉันเตรียมการเต้นระบำชาวเกาะแบบใหม่มาโดยแล้วระบำชาวเกาะระบำชาวเกาะอีฮิฮิฮิน่าจะเป็นที่นี่แหละนะนั่นเข้ามาแล้วไอ้หมอนั่นคือหลินซู่ที่มีขาคุกกิ๊กกับปัวชื่อหันใช่ไหมหน้าตาก็ดูขนาดการแข่งขันยังไม่ทันเริ่มก็สร้างกระแสให้กับตัวเองซะแล้วเขาต้องเป็นคนจำพวกที่ไร้ความสามารถแน่ๆชู้ๆๆของโปน้อยสินายดูได้ไงเขาสร้างกระแสแต่เขาเป็นเพื่อนของผัวเชื่อจริงๆนายควรระวังไว้หน้าเดี๋ยวจะเจอดีนะจ๊ะผู้ชายที่นินทาหน้ากลัวผู้หญิงอย่างเราซะอีกเนาะฮึอ่ะหาเจอแล้วที่ฉันเองนี่นา37ตรงนั้นโทษทีโอ๊ย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 ขอโทษนายเกาะฉันดังยังไม่พอแถมตอนนี้ก็พยายามเข้าหาฉันอีกงั้นเหรอปัวชื่ออ่านเรานั่งกลางกันเหรอเนี่ยบังเอิญจริงเลยนะอยู่วางห่างจากฉันซะเจ้าน่ารักกินแตงโมโอ้พระเจ้าปัวชื่ออ่านและหลินซือกำลังมีความรักต้องกันเนี่ยเนี่ยแต่พวกเขาต้องสองเป็นผู้ชายไม่ใช่เหรอเธอจะไปเข้าใจอะไรผู้ชายสมัยนี้มักจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่าจะคาดคิดพระเจ้าอีนักขยะแขยงอีพูดได้แล้วผัวชื่อหานคือพ่อตุนหัวของฉันหีเรื่องไร้สาระชื่อหานของเราไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยต้องเป็นเพราะหลินซูจงใจพยายามที่จะแย่งชิงความนิยมชื่อหานแน่ๆใช่แล้วใช่แล้วก็แก้โลโก้ตระกูลที่อยู่บนเสื้อสูตรจะพิสูจน์อะไรได้บางทีหลินซูอาจจะตั้งใจที่จะค้นคว้าข้อมูลโลโก้ประจำตระกูลผัวแล้วก็ปลอมมาก็ได้นะฉันคิดแล้วฉันเกลียดเกียดคนประเภทนี้ที่สุดเลยหลินซูรีบใส่หัวออกไปจากรายการซะฉันคิดว่าฉันอยากมันเป็นแบบนี้หรือไงกันทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของแรงรายการทั้งนั้นแหละก็แค่ชุดสูทที่คล้ายกันเองแต่ฉันกลับถูกพวกแฟนๆของเขาด่าซะเละเลยพวกคนจัดรายการนี่เก่งในการสร้างปัญหาจริงๆเลย โทษทีเป็นเพราะฉันไม่ระวังเองว่าแต่ว่าผู้ชายที่มีหน้าตาหล่อเหลาบุคลิกดีอย่างนายต้องเป็นคนใจกว้างแน่เลยนายคงไม่โกรธเคืองฉันใช่ไหม การที่เข้าร่วมแข่งในรายการนี้ก็เพื่อจะเข้าใกล้คิดชินไฮซานเรื่องอื่นก็ปล่อยผ่านไปก่อนเฮ้ยเด็กเลี้ยงงานสร้างปัญหาจะเป็นการดีกว่าหลินซูอดทนเข้าไว้อดทนไว้อดทนไว้ถ้ารู้สึกอยากจะขอโทษจริงๆแล้วก็อย่ามาทำให้คนอื่นเดือดร้อนสิแล้วเรื่องชุดสูทที่มีเครื่องหมายประจำตระกูลปัวของฉันนายจะอธิบายยังไงฮะนายรู้ว่าฉันเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ก็เลยจงใจทำชุดปลอมขึ้นมาละสิและนายก็ใช้ประโยชน์จากความนิยมของฉันพ่อหนุ่มนายรู้ตัวไหมว่าสูตรนั้นเป็นสูตรที่ลุงของนายให้ฉันกับมือเขาเองเลยนะหลินซูใจเย็นๆไม่หัวร้อนนะนางฟ้าต้องรักษาความสง่างามคุณผัวชื่อฮานสวัสดีค่ะฉันเป็นแฟนคลับของคุณฉันติดตามผลงานของคุณมาโดยตลอดขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะได้เลยครับไม่มีปัญหาไปตายแล้วอุ้ยหล่อจังเลยนะใกล้ชิดกว่านี้ก็ได้นะครับคุณพี่ใจดีกับแฟนๆจังเลยนะคะเมื่อกี้ยังอยู่ไลฟ์อยู่เลยแต่ตอนนี้กลับอ่อนโยนแล้วใจใสเขาคือศิลปินที่มีความสามารถเปลี่ยนสีหน้าได้รวดเร็วเป็นอันดับหนึ่งของประเทศหรือไงกันเนี่ยคือว่าจริงๆแล้วฉันก็ชอบคุณลินซูเหมือนกันนะคะขอถ่ายรูปคู่ของคุณทั้งสองได้ไหมคะขอแค่ภาพเดียวนะคะ
นะคะดีนี่ถ่ายรูปคู่กับหลินซูเป็นเรื่องที่ฉันไม่อยากจะทำเลยจริงๆนักเขียนจงใจเขียนบทเฮ้ยแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยขอตัวก่อนนะอย่าสร้างเรื่องเลยดีกว่าต้องต่อมตนเข้าไว้ต่อมตนต่อมตนปุ๊บถ่ายเลยครับนี่มันสวรรค์ชัดๆเลือดของฉันจะไหลหมดตัวแล้วรีบเรียกพยาบาลมาด่วนฉันจะถ่ายด้วยอย่าเบียดสิอย่าเบียดสิที่ฉันทำไปก็เพื่อแฟนคลับเท่านั้นขอเตือนนะถ้านายตั้งใจจะเข้าหาฉันเพื่อดึงดูดความสนใจของฉันนายควรที่หยุดเสียก่อนที่มันจะสายเกินไปเพราะฉันไม่สนใจผู้ชายพอยอมนิดยอมหน่อยก็ยิ่งทำตัวหน้าโมโหนี่ใส่เด็กน้อยจริงๆเลยฉันไม่ยอมปล่อยเขาไว้แน่คอยดูสิแต่ฉันสนใจในตัวนายมากเลยนะจากนี้ไปหวังว่านายจะให้คำปรึกษาในเรื่องการแสดงกับฉันได้นะฮะให้ตายเถอะคราวนี้ฉันเจอเกย์จริงๆเหรอเนี่ยเกย์ไอ้ขอเชียร์คู่รักนี้ตลอดไปไอ้โอ้พาฉันไปโรงพยาบาลด้วยแย่เลยสิระกำเดาไหลไม่หยุดอาการบริษัทปัวสวัสดีครับคุณชายปัวสวัสดีครับประธานปัวหลินซูหล่อสุดๆไปเลยฉันจะโหวตให้เขาแต่ว่าหลินซูคนนี้ก็กอบความดังของนายน้อยในบริษัทปัวของเรานะน่าขยักขยั่งจะตายปัวจือหานหล่อมากเลยสมแล้วที่เป็นหลานชายของท่านประธานปัวยินของตระกูลปัวช่างโดดเด่นคนในตระกูลนี้มีคุณหน้าตาดีทั้งนั้นเลยฉันคิดว่าประธานปัวของเราหล่อกว่านะแต่ประธานผัวยินช้ามากเลยนะแต่ก้าวใกล้เขาหรอกฉันคิดว่าผัวจือหันน่ารักกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดือนนี้ฉันจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วฉันจะใช้เงินไปโหวตให้ผัวจือหันว้าวประธานสวัสดีครับผมชื่อหลินซูผู้เข้าประกวดหมายเลข37นะครับหลินซูทำไมเธอถึงไปผุดอยู่ที่นั่นได้พวกเธอกำลังดูอะไรกันอยู่ประธานปัวรายการนี้มีชื่อว่าเด็กฝึกหัดระดับประเทศเป็นรายการวาไรตี้โชว์แสดงความสามารถของชายที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นวงการเลือกเน็ตไอดอลหลายชายหลายคนของคุณก็เข้าร่วมรายการนี้ไม่ใช่เหรอคะประธานผัวพวกเราไม่ได้ตั้งใจแอบดูในเวลาทำงานจริงๆนะคะใช่ๆๆแล้วค่ะประธานผัวพวกเราตั้งใจทำงานจริงๆนะคะไม่ปวดอย่าเลยเราออกเลยนะคะนั่นมันหลินซูเมื่อกี้เธอบอกว่าเป็นรายการไอดอลชายใช่ไหมทุกคนที่อยู่ในนั้นมีแต่ผู้ชายถูกไหมใช่ๆค่ะมีเฉพาะผู้ชายค่ะพวกเขากินนอนและฝึกด้วยกันและสุดท้ายมีเพียงข้าวคนที่ถูกคัดเลือกให้ไปเดบิวต์ค่ะกินด้วยกันนอนด้วยกัน ทำไมคุณหนูเรียนถึงทำเรื่องบ้าแบบนี้ค่ะบัวหน้าด้วยนะเขาร่วมรายการนี้มีแต่ผู้ชายแต่ยังต้องอาศัยอยู่กับผู้ชายเพื่อนนั้นอีกเลยเนี่ยโอ้พระเจ้าผมกลัวน่าจะลมจะจุดถึงขั้นพังรายการนี้ทิ้งคุณหนูเรียนได้โปรดช่วยอยู่ทำเรื่องบ้าแบบนี้ได้ไหมครับบัวหน้าครับคือว่ารายการนี้เตรียมตัวให้พร้อมอีก5 นาทีฉันจะไปเยี่ยมที่นั่นไปเยี่ยมเหรอครับแต่ว่ารายการนี้ไม่ใช่รายการที่รับการสนับสนุนจากทางบริษัทแล้วนะครับผมเกรงว่าหากเราจู่ๆเข้าไปแบบนี้แล้วก็งั้นก็ซื้อรายการนี้ซะซื้อแบรนด์ที่สนับสนุนรายการนี้ให้หมดหมายเลข37จากบริษัทตึ๊ดตึ๊ดหลินซูนั่นคือเด็กใหม่ในค่ายของลั่วเหวียไม่ใช่เหรอลั่วเสียเธอรู้จักเขาไหมติวเตอร์ร้องเพลงจางฟงถือว่ารู้จักมั้งคะแต่จริงๆแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ก็เพิ่งจะมาในบริษัทได้ไม่นานและฉันก็ยังไม่ค่อยคุยกับเขาสักเท่าไหร่นะคะติวเตอร์สอนเต้นเดี๋ยวลั่วเสีย
ไม่ว่าจะคุณหรือไม่คุณก็แค่ได้ฟรีสไตล์ทำให้ฉันรู้สึกดีฉันร้องอยู่ด้านหน้าส่วนคุณก็เต้นอยู่ด้านหลังโอ้ยเย่ทวิตเตอร์และไปเจนมีผู้ชายหล่อเหลามากมายบนโลกนี้หากนายมีดีแค่หน้าตาก็อย่ามาเวทีนี้เลยโยโย่เริ่มโชว์ของคุณได้เลยครับได้ครับถ้าอยากเข้าถึงรอบชิงฉันต้องได้รับความนิยมจากคนอื่นๆดังนั้นขั้นแรกต้องสร้างความประทับใจให้กับกรรมการและผู้ชมสำหรับผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่อย่างฉันการเต้นง่ายๆอาจจะทำให้ดูเหมือนการทักษะพื้นฐานเพราะฉะนั้นฉันถึงต้องฝึกเพลงที่ยากขึ้นอีกระดับและต้องสื่ออารมณ์ออกมาให้เด่นชัดทำให้การเต้นฉันสื่ออารมณ์มากกว่าการเต้นเบสิกทั่วๆไปตึด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 โอ้เพลงนี้ไม่ง่ายเลยเด็กใหม่ของเธอน่าสนใจดีแฮการเต้นรำอธิบายถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวในใจของผู้คนในโลกสมัยใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างจังหวะเร็วและจังหวะช้าท่าเต้นมีความยากระดับปานกลางแต่การเต้นของหลินซูนั้นนุ่มนวลและทรงพลังเมื่อเต้นไปพร้อมกับเอฟเฟคบนเวทีมันทำให้ดูยอดเยี่ยมและดูมีความเชี่ยวชาญในด้านจังหวะฝึก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 ความเหงาที่ไม่มีใครรับรู้ได้แต่เขากลับสามารถสื่อมันผ่านการเต้นรำไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือการเต้นรำจุดสำคัญนั้นการให้ผู้รับชมรู้ในสิ่งที่ตนจะสื่อและนั่นก็เป็นเรื่องที่ยากมากพอสมควรการเต้นรำของหลินซูดึงดูดให้ผู้ชมเข้าไปในโลกของเขาแถมยังให้เราสัมผัสถึงอารมณ์ที่เขาจะสื่อได้ดีเลยทีเดียวเด็กใหม่ของเธอทำได้ไม่เลวเลยนี่เมื่อในใจมีดวงดังเศร้าอยู่การเต้นรำก็จะส่องประกายระยิบระยับพิเศษไปเลยสุดยอดยอดมากยอดเยี่ยมไปเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหลินซูเก่งขนาดนี้เขามีความสามารถเหมือนกันนะเนี่ยให้ฉันไปฝึกเต้นอีก10ปีก็ไม่ได้อย่างเขาตาเต้นสุดยอดมากเลยสำเร็จไหมนะในเมื่อเป็นการเต้นงั้นค่อยผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นเป็นคนตัดสินละกันการแสดงของคุณดีมากคุณมีจังหวะเต้นที่ดีเอฟเฟคบนเวทีก็ยอดเยี่ยมเช่นกันถ้าอย่างนั้นคะแนนที่ฉันจะให้ก็คือ F ดราม่าขนมหวานเรื่องทำงานบ้านปวดชิงอังคุณฉันรู้สึกเกรงใจที่อยู่บ้านคุณฟรีๆแบบนี้อ่ะถ้าอย่างนั้นให้ฉันทำงานบ้านให้คุณเถอะนะก็ได้แต่งานหนักให้ผมเป็นคนทำเองนะยกตัวอย่างเช่นคุณนอนนิ่งๆแล้วให้ผมขยับขยับจิ๊บๆๆก็พอ